สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันเช่นเคยนะคะรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมสู่จังหวัดใหม่ของประเทศไทยจังหวัดบึงกาฬนะคะที่นี่ไม่ใช่บึงกาฬนะคะแต่เป็นบึงโขงหลงค่ะบึงโขงหลงเนี่ยมีที่มานิดนึงค่ะเขาบอกว่าแม่น้ำโขงก็ไหลมาตามปกติแหละนะคะแต่ด้วยพื้นที่ที่เป็นภูเขานะคะรวมถึงเป็นพื้นที่ราบล่องน้ำนะคะก็จะไม่แม่น้ำโขงบางส่วนเนี่ยหลงเข้ามานะคะทำให้เป็นบึงที่นี่นะคะแล้วก็ในช่วงนี้เนี่ยถือว่าเป็นช่วงโลซีซั่นค่ะเพราะเป็นช่วงกลางวันอยู่แดดจะร้อนนะคะก็ยังไม่มีคนมาท่องเที่ยวเยอะมากนักไฮซีซั่นจะอยู่ช่วงเย็นๆค่ะคนก็จะเริ่มมารับบรรยากาศเย็นสบายๆรวมถึงเล่นน้ำที่นี่ด้วยค่ะจากที่นี่เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแหล่งใหม่ในจังหวัดใหม่ก็คือบึงกาฬนะคะคุณผู้ชมค่ะการที่ใครบางคนจะเข้ามาทำธุรกิจก็แน่นอนล่ะจะต้องมาเริ่มต้นที่การประชาสัมพันธ์ตัวเองให้คนที่นี่รู้จักนะคะธุรกิจจานดาวเทียมก็เช่นเดียวกันก่อนที่เขาจะมาซื้อชุดจานดาวเทียมก่อนที่เขาจะมารู้จักว่าชั้นล้านเปอร์เซ็นต์คืออะไรมีช่องอะไรดูบ้างจะต้องรู้ก่อนว่ามีร้านจานดาวเทียมที่ไหนด้วยนะคะซึ่งเพื่อนช่างของเราค่ะก็ถือว่าเป็นคนบุกเบิกธุรกิจจานดาวเทียมในพื้นที่อำเภอเซกาค่ะคุณผู้ชมถือว่าเป็นพื้นที่ที่ยังใหม่และก็ผู้คนเนี่ยจะมีอาชีพก็คือทำสวนยางพาราสวนปาล์มนะคะเพราะฉะนั้นสันนิษฐานได้เลยว่าสภาพคล่องในการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยจะค่อนข้างมากค่ะแต่ด่านแรกอย่างที่บอกว่าเขาจะต้องทำให้คนเหล่านั้นเนี่ยรู้จักเขาก่อนนะคะเขาจะมีวิธีการอย่างไรบ้างในการที่จะประชาสัมพันธ์ตัวเองนะคะรวมถึงการตลาดสำหรับธุรกิจจานดาวเทียมทำให้เขาอยู่รอดมาได้จนถึงทุกวันนี้เดี๋ยวเราจะไปติดตามทั้งหมดกันในรายการ Set Answer ชุมชนคนดาวเทียมวันนี้ค่ะตอนนี้ค่ะนิกเดินทางมาที่อำเภอเซกานะคะและเข้ามาอยู่ภายในร้าน TK Telecom ค่ะเพื่อที่จะมาพูดคุยกับผู้บริหารฝ่ายการตลาดนะคะสำหรับร้านนี้เกี่ยวกับธุรกิจจานดาวเทียมที่ควบคู่กันไปกับธุรกิจโทรศัพท์มือถือนะคะซึ่งนั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วก็คือพี่นุชนะคะสวัสดีค่ะวันนี้สวัสดีค่ะพี่นุชค่ะได้ข่าวมาว่าพี่นุชไม่ใช่คนที่นี่นะโดยพื้นฐานไม่ใช่คนที่นี่ค่ะแต่เกิดที่จังหวัดหนองคายแต่ที่ทำงานแล้วก็เรียนหนังสือที่จังหวัดอุดรธานีค่ะก็คือทำงานยาวต่อเนื่องมาเลยค่ะแล้วทำไมถึงกลับมาถือว่าแบบก็กลับมาบ้านเกิดเนาะเพราะว่าบึงกาฬเองเนี่ยก็เพิ่งแยกตัวมาจากหนองคายค่ะอ๋อแล้วก็ทำไมถึงได้มาเริ่มธุรกิจที่ตรงนี้ค่ะอำเภอเซกาคือโดยส่วนตัวแล้วนะคะก็คิดมองหาธุรกิจที่อยากจะเปิดเป็นของตัวเองนานแล้วแต่ก็พยายามเลือกทำเลว่าอยู่ตรงไหนที่เราคิดว่าน่าจะทำตลาดได้ดีนะคะพี่ก็ศึกษามาเรื่อยพอมาเจอที่อำเภอเซกาพี่ก็มองว่าเป็นตลาดที่ค่อนข้างโตนะคะเศรษฐกิจแถวนี้ค่อนข้างดีและอีกอย่างนึงพี่ก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้รับความทันสมัยหรือได้รับความแปลกใหม่ทันต่อยุคปัจจุบันค่ะก็เลยเลือกอำเภอเซกาเป็นที่ทำเลที่เปิดร้านแต่ร้านตอนนี้เราทำทั้งโทรศัพท์มือถือทำทั้งจานดาวเทียมอันไหนมาก่อนเรื่องแรกเลยที่มาก็คือโทรศัพท์มือถือนะคะแล้วก็หลังจากนั้นเปิดได้ประมาณสัก 3-4 เดือนพี่ก็เริ่มเอาจานเข้ามาทำด้วยนะคะโดยทั้งแรกๆก็คือยังไม่ได้โฆษณาประชาสัมพันธ์อะไรมากติดจานที่หน้าร้านนะคะแล้วก็ติดดูเองด้วยแล้วก็ใส่ป้าย PSI ชัด 100% ไว้
หลังจากนั้นก็เริ่มมีลูกค้าเข้ามาถามนะคะบอกติดตั้งจานราคาเท่าไหร่ติดแล้วดูยังไงดูช่องอะไรได้บ้างเราก็เริ่มให้ข้อมูลลูกค้าพวกนี้หลังจากนั้นลูกค้าก็ไปติดให้ได้ไหมบ้านอยู่ตรงนั้นตรงนี้เราก็เลยคุยกันว่าน่าสนใจนะคะก็เลยลองติดต่อไปที่ศูนย์เราเหมือนว่าเรามาบุกในพื้นที่ใหม่ทำธุรกิจอะค่ะมันมีความยากง่ายยังไงบ้างคือแรกๆก็หนักใจค่ะเพราะว่าช่างอิสระแถวนี้ก็เยอะนะคะแล้วก็ช่างมาจากที่อื่นด้วยก็มีนะคะอีกอย่างนึงเองเนี่ยเรามองว่าจานดาวเทียมการที่จะเปลี่ยนให้คนมาติดตั้งราคาตอนนั้นไม่ใช่ถูกนะติดตั้งครั้งแรกก็ประมาณ 4,500 3,900 ค่อนข้างสูงใช่ไหมคะพี่นุก็เลยมองว่าคนเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะชอบของแถมเอาอย่างนี้ดีไหมในเมื่อเราขายมือถืออยู่แล้วเราก็เอามือถือมาแถมจานดาวเทียมไหมโปรโมทครั้งแรกเลยค่ะเปิดตัวโทรศัพท์มือถือมันก็ไม่ใช่ถูกไม่ใช่ถูกใช่ค่ะต้องยอมลงทุนครั้งแรกจริงมากจริงค่ะด้วยความที่แบบทุกคนชอบของแถมอยู่แล้วอันนี้เป็นเรื่องปกติเลยนะใช่ค่ะเราแถมนี่แถมโทรศัพท์มือถือใช่ใช้งานได้หรือเปล่าใช้งานได้รุ่นดีด้วยเออจริงเหรอใช้งานได้2ซิมฟังเพลงถ่ายรูปถ่ายวิดีโอมีฟังก์ชันครบหมดเลยติดตั้งจานดาวเทียมวันนี้ที่ TK Telecom 3,990 แถมฟรีโทรศัพท์มือถือ1เครื่องฮือฮามากเลยค่ะตอนนี้ฮือฮามากผลตอบรับดีมากค่ะช่างนี่แบบโอ้โหอ๋องแต่เช้าค่ะค่ะ 4-5 ทุ่มยังไม่ได้กลับค่ะแยกกันเป็น2ทีมแบ่งกันติดค่ะเยอะมากค่ะโปรโมชั่นนี้ได้รับการตอบรับอย่างดีมากค่ะแล้วคือจำนวนที่เราแบบจำกัดไว้ค่ะสำหรับโทรศัพท์มือถือแม้จะมาแถมทั้งร้านเลยเนี่ยก็ไม่ไหวนะจำกัดไว้ตอนนั้นเท่าไหร่ตอนแรกพี่มองกันไว้คือเป้าที่ตั้งกันไว้ก็อ่ะแค่100ท่านแรกเท่านั้นนะคะคือ100ท่านแรกพี่ก็มองว่าเยอะนะค่ะเยอะเพราะว่าลูกค้าโหแต่ละหมู่บ้านเนาะเขาได้รับตรงนี้ไปพี่ก็มองว่ามันเยอะมากเลยทำไงดีก็ไม่คิดว่าจะตอบรับทั้งหมด100ท่านแรกนะคะปรากฏว่าเกินเป้าค่ะเกินเป้าก็สั่งมาเพิ่มจริงสั่งมาเพิ่มบอกทำต่อตอนแรกพี่ที่จำกัดแค่ระยะเวลาช่วงสั้นแค่15วันพี่ก็เลยขยายต่อเป็น1เดือนโอ้โหมาถล่มทลายสิคะ100แรกเนี่ยในช่วงเวลาสั้นๆหมดเลยค่ะต้องสั่งมาเพิ่มใช่ค่ะบอกร้านโทรศัพท์เลยว่ารุ่นนี้พี่ขอพี่เท่าไหร่บอกมีเท่าไหร่บอกมีแค่เหลืออีกแค่300แล้วพี่บอกพี่เหมาหมดเลยโอ้โหพี่เหมาหมดเลยรุ่นนี้พี่ขอฟังก์ชันขนาดนั้นนะคะราคามันก็คงไม่ใช่100 200อ่ะแล้วทำไมเราถึงต้องแบบมาแถมให้เขาฟรีซึ่งมันคุ้มค่าเหรอคะพี่มองว่าคือจานดาวเทียมเนี่ยพี่อยากจะให้มีทุกบ้านคือตั้งใจนะคะความตั้งใจที่อยากที่มาอยู่ตรงนี้เลยว่าบอกว่าลูกค้าเนี่ยพี่จะต้องเปลี่ยนจากเสาใช้เสาอากาศเนี่ยให้มาเป็นจานดาวเทียมทุกบ้านคือความตั้งใจพี่ตั้งใจอย่างนั้นที่มาทำครั้งแรกเพราะฉะนั้นพี่มองว่าคือแรกๆเรายอมลงทุนคือให้ลูกค้าได้รู้ได้ติดตั้งตรงนี้ไปเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพี่มองว่าลูกค้าเขาจะเกิดความคุ้นเคยกับการใช้จานดาวเทียมค่ะมันก็ทำให้ณปัจจุบันนี้เองถึงไม่จัดโปรโมชั่นเราก็มีลูกค้าติดตั้งอย่างต่อเนื่องอันนี้เป็นโปรโมชั่นแรกแรกที่มาเปิดตัวเลยค่ะแรกๆเลยแล้วพอหลังจากนั้นเนี่ยเรายังมีการทำโปรโมชั่นอื่นๆอย่างต่อเนื่องคือของทางร้านเนี่ยเราจะทำอย่างต่อเนื่องนะคะเสร็จจากมือถือปุ๊บพี่ก็มาทำเป็นโปรโมชั่นพร้อมติดตั้งแล้วก็เพิ่มเป็น2จุดเพิ่มเป็น2จุดค่ะเพราะลูกค้าบางทีเขามีกำลังถือแค่นั้นไงคะยังไม่ตัดสินใจทันทีแต่อยากดู2เครื่องนั่นแหละแต่ยังไม่มีเงินนะเดี๋ยวนั้นเดี๋ยวนี้ถามว่าต่างจังหวัดเนี่ยไม่ใช่มีทีวีเครื่องเดียวแล้วนะจ๊ะนะคะแยกห้องแยกเครื่องกันชัดเจนนะคะต่อไปคือวันนี้อาจจะมีกำลังไม่พอ1จุดไปก่อนนะคะแต่ติดหัว X2 ใช่แล้วรองรับอนาคตใช่ตรงนี้ก็คือเราก็มาจัดเป็นโปรโมชั่นให้ต่อโปรโมชั่นของที่ร้านพี่นุ่นจะให้เป็นคูปองสำหรับลูกค้าไปหลังจากลูกค้าติดตั้งถ้าคุณกลับมาซื้อเครื่องกับเราจะได้ในราคาพิเศษยังไงเราก็ว้าวอันนี้ก็ได้รับการตอบรับดีค่ะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยในเรื่องของใบปลิวในเรื่องของป้ายประกาศเรายังทำด้วยไหมคะของที่ร้านทำจะมีอยู่หลายส่วนค่ะทั้งใบปลิวนะคะป้ายผ้านะคะแล้วก็ฟิวเจอร์บอร์ดติดตามต้นไม้นะคะตามร้านค้าชุมชนในหมู่บ้านนะคะแล้วก็สถานีวิทยุชุมชนในพื้นที่ที่เราทำอยู่แล้วไอ้ข้อมูลต่างๆที่เราลงในแผ่นป้ายแล้วนะคะจะประกอบด้วยอะไรบ้างส่วนหนึ่งก็จะเป็นโปรโมชั่นของทางร้านนะคะว่าช่วงนี้โปรโมชั่นอะไรแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็จะเป็นประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้ารู้ว่า
ตอนนี้ PSI มีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างค่ะยกตัวอย่างอย่างที่พี่ทำก็จะมีโปรโมชั่นเปลี่ยนแปลงในเรื่องของไทยคมซึ่งตรงนี้ลูกค้าได้รับข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างดีมากเลยเป็นการให้ข้อมูลลูกค้าโดยที่รองรับปัญหาที่จะตามมาเพราะถ้าลูกค้าไม่รู้ข้อมูลเนี่ยโทรเลยเกิดอะไรขึ้นแล้วเราก็ต้องรับจิตตกอีกไม่ได้ขายโดยแต่บริการอย่างนั้นก็เลยแบบการไว้ก่อนให้ข้อมูลไปก่อนส่วนนึงเนี่ยอาจจะรู้เรื่องจากการดูป้ายดูสื่อนะคะแต่ส่วนนึงที่อาจจะไม่รู้เนี่ยก็จะมีจำนวนน้อยลงแหละถูกต้องค่ะว้าวคือมันเป็นการลดขั้นตอนของทางร้านด้วยส่วนหนึ่งใช่ไม่ใช่แค่ว่าเราจะเน้นการขายอย่างเดียวด้วยการจัดโปรโมชั่นเพื่อดึงดูดใจเขาแต่ในขณะเดียวกันลูกค้าที่เราขายไปก่อนหน้านี้เราก็ดูแลใช่ให้บริการเต็มที่ให้ข้อมูลเต็มที่เลยที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณเพราะว่าเมื่อไหร่ที่จอทีวีที่บ้านคุณดำนั่นก็เป็นปัญหาเขาจะต้องคอยบริการก็เลยการไว้นะคะแต่อันนี้คือหนึ่งในหลายๆส่วนใช่ค่ะแต่อีกรูปแบบหนึ่งที่ถือว่าได้ผลทีเดียวนะคะสำหรับร้านจานดาวเทียมหลายๆร้านก็คือเรื่องของการออกบูธที่นี่ยังทำด้วยเหมือนกันทำค่ะโอ้รายละเอียดจะน่าสนใจขนาดไหนนะคะมีผู้คนที่จะมาติดตั้งจานดาวเทียมจากการออกบูธสำหรับร้านนี้อย่างไรติดตามต่อในเบรกหน้าพักสักครู่ค่ะยังอยู่กับการเกาะติดชีวิตช่างร้าน TK Telecom ค่ะเบรกที่แล้วเราคงได้เรียนรู้ถึงการจัดโปรโมชั่นของร้านนี้ซึ่งถือว่าดึงดูดใจมากทีเดียวค่ะแต่ทุกๆโปรโมชั่นที่ได้รับการตอบรับดีอย่างนี้นะคะจะต้องมีผู้ช่วยที่ถือว่าเป็นแรงสำคัญในการที่จะผลักดันให้ธุรกิจเจริญเติบโตมาจนถึงทุกวันนี้และก็นั่งอยู่กับเราตรงนี้แล้วซึ่งก็คือพี่เชษฐ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับพี่เชษฐ์ค่ะเบรกที่แล้วเนี่ยเราค้างกันไว้กับพี่นุชเรื่องของอีกหนึ่งวิธีการที่เราจะทำให้เขารู้จักจานดาวเทียมรู้จักร้านของเราก็คือเรื่องของการออกบูธนะคะและเห็นบอกว่าในการออกบูธหลักๆแล้วเนี่ยพี่เชษฐ์จะเป็นคนดูแลอย่างนั้นเหรอคะใช่ครับจะต้องทำอะไรบ้างคะพี่เชษฐ์ติดต่อประสานงานกับผู้ที่เป็นลูกค้าที่มาติดต่อกับเราให้เราไปออกบูธครับแล้วก็ในส่วนของการทำสื่อแล้วก็เครื่องมืออุปกรณ์ที่เราจะนำไปจัดในงานแล้วในการจัดโปรโมชั่นแต่ละครั้งอะค่ะหรือว่างานแต่ละงานเนี้ยเรามีการวางแผนยังไงบ้างคะพี่นุชการไปออกบูธในแต่ละครั้งเราไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องได้ยอดทุกครั้งคือยอดขายนะคะเป็นยอดขายแต่เป็นการช่วยสังคมด้วยส่วนหนึ่งจริงเหรอค่ะเพราะว่าอย่างล่าสุดที่เราไปจัดมาก็จะเป็นที่วิทยาลัยการอาชีพเซกาค่ะนะคะซึ่งเป็นการจัดบูธที่ค่อนข้างใหญ่แล้วมีผู้คนจากหลากหลายอาชีพมาค่ะเป็นการประชาสัมพันธ์ของ PSI ด้วยนะคะแล้วก็ใช้รถโมบายไปออกบูธแล้วก็จัดโปรโมชั่นนะคะแจกใบปลิวนะคะทำราคาพิเศษนะคะแล้วก็มีของแจกแถมให้กับลูกค้าในวันนั้นเล่าให้ฟังหน่อยสิคะวันนั้นคนมาสนใจมากขนาดไหนคือส่วนหนึ่งนี่ก็ได้การสนับสนุนจากเจ้าหน้าที่ของศูนย์ที่มาช่วยในการดูแล
อุปกรณ์บางอย่างแล้วก็สื่อบางอย่างค่ะแล้วก็จะมีเป็นวิทยาการอาชีพใช่ไหมครับก็จะเป็นนักของนักศึกษาแล้วก็ประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจครับแล้วก็เราก็จะให้ข้อมูลในด้านของมันก็จะเป็นทางเลือกอีกทางเลือกนึงในการประกอบอาชีพเหมือนว่าเราไปจัดสัมมนาย่อยๆไงเหรอครับพี่โน้ตใช่ครับจะเป็นภาคสนามนะครับถ้าน้องๆหรือว่าประชาชนหรือว่าผู้คนทั่วไปสนใจเราก็จะสาธิตให้ดูนะครับแต่แหมพี่โน้ตค่ะการจัดงานออกบูธแต่ละครั้งเนี่ยมันก็จ้องแบบเสียเวลาเสียค่าใช้จ่ายเนี่ยถ้าจะบอกว่าเราไม่คาดหวังเลยในการที่จะแบบว่าไปออกบูธไม่ต้องมาซื้อฉันก็ได้นะฉันทำเพื่อสังคมเนี่ยมันก็คงไม่ใช่งานนั้นได้มากี่ชุดเป็นร้อยค่ะนี่ไม่ได้คาดหวังนะจ๊ะ100 ชุดโอ้คือค่ะลูกค้าเองที่มาเนี่ยบางทีไม่ได้มานะเดี๋ยวนั้นเนี่ยค่ะก็คือมาเนี่ยเราจะถามเลยว่าทราบข้อมูลข่าวสารที่มาจากไหนนี่ไงใบปลิวนี่ยังอยู่เลยค่ะเนี่ยไปงานวิทยาการอาชีพมาค่ะถ้าอย่างนี้เราแบบว่ามีโปรโมชั่นต่อไหมราคาพิเศษเอาไปเลยอย่างนี้ไหมก็ถ้าลูกค้ายังได้ข้อมูลมาจากตรงนั้นเราก็ยังต้องต่อให้เพราะว่าถือว่าความสนใจลูกค้าเขาไม่ได้ตัดสินใจนะตอนนั้นแต่แสดงว่าเขาสนใจเขาถึงย้อนกลับมาหาเราใช่แล้วมีงานใหญ่ๆลักษณะนี้เยอะไหมคะพี่เชษฐ์ก็จะมีต่อเนื่องกันมาประมาณ2 งานครับในช่วงที่เราใช่ครับในช่วงที่เรามาทำตลาดและในระยะเวลาประมาณนึงต้องบอกคุณผู้ชมนิดนึงว่าร้านนี้เนี่ยที่มาเปิดแล้วก็ทำการตลาดอย่างจริงจังนะคะช่วงประมาณ2 ปีกว่าเท่านั้นเองนะคะแต่ขยายร้านได้ใหญ่โตขนาดนี้ก็ถือว่าไม่ธรรมดาเลยทีเดียวนะคะเล่าให้ฟังต่อ นิดนึงสิสำหรับการออกบูธเพราะว่าต้องยอมรับว่าทุกร้านนะคะที่มาทำธุรกิจจานดาวเทียมเนี่ยการออกบูธจะเป็นวิธีการแรกๆที่เขาจะทำสำหรับร้านเราเนี่ยจะเน้นเรื่องไหนเป็นพิเศษนะคะงานที่2ที่เราได้ไปเนี่ยครับจะเป็นในลักษณะงานส่วนใหญ่จะเป็นงานของหน่วยงานของราชการจะเป็นในลักษณะจะเป็นงานผ้าป่าผ้าป่าก็มีใช่ครับผ้าป่างานผ้าป่าที่ไปติดจานให้ดูทีวีนะคะตามเต็นท์ก็คือให้ลูกค้าดูได้ตามเต็นท์ต่างๆให้สามารถดูทีวีถ่ายทอดได้คือลักษณะเป็นคล้ายๆวงจรปิดเราก็เอาลักษณะกล้องวงจรปิดเนี่ยมาประยุกต์ใช้กับจานดาวเทียมของเราอะไรเงี้ยประเด็นเนี่ยจะอยู่ที่ว่าที่ไหนคนเยอะเดี๋ยวชัดจะไปติดทีวีให้ดูนะจ๊ะนะคะช่องที่มันเยอะๆชัดๆเนี่ยมาจากจานดาวเทียมใบนี้นะเราก็จะมีช่องที่คุณสนใจคุณแวะมาที่ร้านฉันนะคะฉันจะบริการให้คุณเพราะว่าบางคนอาจจะรอแบบว่าตลาดนัดอย่างนี้งานแบบวัดซึ่งมันไม่ได้มีบ่อยๆด้วยเนาะแต่เราสามารถที่จะคละได้หมดเลยปรับมาเป็นรูปแบบการตลาดของเราได้หมดเลยนะคะคงต้องมาถามพี่นุชต่อเรื่องของการคิดโปรโมชั่นนะคะที่มันมีหลากหลายเยอะแยะมากมายเลยเลยระหว่าง2 คนนี้ใครเป็นคนคิดส่วนใหญ่แล้วก็จะปรึกษากันค่ะตัดสินใจเองไม่ได้เพราะว่าพี่เองส่วนใหญ่แล้วจะอยู่ในร้านคือจะไม่รู้ว่าข้างนอกเป็นยังไงบ้างโดยพี่เชษฐ์เองออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะรู้ข้อมูลมาแล้วก็มาปรับด้วยกันค่ะพี่เองก็จะมาเติมเต็มในส่วนที่มันขาดไปว่าควรจะปรับปรุงอะไรยังไงโดยหลักๆแล้วจะเป็นนางพินุชเป็นคนวางแผนก่อนแล้วพี่จะดูว่ามันใช้ได้ไหมกับพื้นที่นี้กับสภาพความเป็นจริงใช่ครับนะคะบางทีเรานั่งบางครั้งเราอาจจะคิดเป็นทฤษฎีเป็นวิญญาณที่สวยหรูในการคิดโปรโมชั่นแต่ละครั้งเราจะอิงทั้งทฤษฎีทั้งในภาคสนามจริงๆนะคะที่พี่เชษฐ์ไปเจอมาด้วยนะคะคงต้องถามพี่นุชค่ะการคิดโปรโมชั่นแต่ละครั้งเนี่ยคือพี่นุชมองว่ามันเป็นเรื่องสนุกอะแต่บางคนจะมองว่าต้นทุนก็มีนะคะกำไรก็อาจจะน้อยลงนะคะตรงนี้พี่นุชยังไงอะคะคือพี่มองว่าการค้าขายมันก็ต้องมีทั้งได้แล้วก็เสียถูกไหมคะคือถ้าเราจะรับฝ่ายเดียวมันคงไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าเรายอมลงทุนบ้างนะคะผลที่กลับเข้ามาเนี่ยพี่มองว่ามันคุ้มสำหรับการลงทุนลงไปเพราะเท่าที่ทำมาก็ประสบผลสำเร็จค่อนข้างดีถ้าในมุมของพี่เชษฐ์ล่ะคะการที่เราไปคุยกับลูกค้าโดยตรงอะไรเงี้ยค่ะกับการที่เราไปนำเสนอโปรโมชั่นให้เขาอะค่ะฟีดแบ็กกับลูกค้าณตอนนั้นเป็นยังไงบ้างคืออย่างน้อยๆนี่มันก็เป็นการสร้างฐานลูกค้าไปในตัวในการที่เราออกไปหาลูกค้าอะไรเงี้ยครับ
ผลตอบรับก็ค่อนข้างดีครับค่ะครับทั้งหมดในอำเภอเซกาเนี่ยของเราชัวร์ๆแหละครับก็อาจจะไม่ถึง 100% ค่ะครับแต่ก็แล้วขยายไปในอำเภออื่นๆหรือว่าจังหวัดอื่นๆมากน้อยแค่ไหนคะก็มีบ้างครับที่อำเภอที่ติดกันครับและระยะทางที่ไม่ไกลหอมตัวเหลือเกินนะคะ แต่วันนี้เนี่ยต้องบอกคุณผู้ชมว่าสิ่งที่เรานำเสนอเราได้พูดคุยนะคะกับทั้งสองทางคงจะพอจะเป็นแนวทางนะคะให้คุณผู้ชมร้านอื่นๆรวมถึงธุรกิจอื่นๆด้วยนะคะเอาไปปรับใช้ได้นะคะเพราะว่ามิกแอบถามคุณนุชแล้วคุณนุชบอกว่าไม่ห่วงค่ะเอาไปปรับใช้ได้เลยเพราะทั้งหลายแหล่เนี่ยมันจะต้องดูที่พื้นที่ด้วยดูที่ผู้ใช้ด้วยนะคะว่าเขามีพฤติกรรมยังไงรวมถึงมีเงินไหมด้วยเนาะที่จะต้องไปปรับใช้ให้มันถูกต้องเพื่อที่จะคุณจะอยู่ในธุรกิจจานดาวเทียมนี้ได้ไปอย่างยั่งยืนนะคะเดี๋ยวเทปต่อไปนะคะคุณผู้ชมค่ะเรายังพูดคุยกับร้าน TK Telecom ค่ะจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับอีกหนึ่งรูปแบบของการทำตลาดสำหรับธุรกิจจานดาวเทียมซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่ได้ผลมากๆและก็หลายๆร้านเนี่ยอาจจะทำอยู่นั่นก็คือการใช้วิทยุชุมชนนะคะจะเป็นยังไงต้องติดตามกันในเทปหน้านะคะส่วนเทปนี้ต้องขอบคุณทั้งสองท่านค่ะที่มาให้แนวทางดีๆสำหรับธุรกิจจานดาวเทียมนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณครับวันนี้รายการแซ่บๆของเราหมดเวลาแล้วนะคะติดตามต่อในวันอังคารหน้าค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ Me and you and a dog named Boo traveling